phải thoái hàng đình สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักค่ะวันนี้อาจารย์แมวกับอาจารย์ตุ้มนะคะก็มานำเสนอรายการที่นี่ความจริง Return ใช่ไหมน้องตุ้มใช่ค่ะแล้วก็นี่สถานีทีวี24สถานีประชาชนแล้วเราสองคนก็พร้อมใจกันใส่เสื้อ Mockingjay สวยไหมคะ Mockingjay สวยไหมคะอันนี้นักศึกษาธรรมนักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องบอกกันนะคะสำหรับมอนิเตอร์คนมอนิเตอร์เรานะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่เราช่วยนักศึกษาซื้อนะคะเพราะนักศึกษาเขาต้องการหาทุนใช่เพราะนั้นก็ไม่มีเจตนาอื่นนอกจากว่าความเป็นอาจารย์เราต้องช่วยลูกศิษย์นะคะเราก็เลยซื้อมาใส่ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่กำลังแบบติดตามเราอยู่นะเราก็ขออนุญาตทำอย่างนี้นะคะส่งความรักไปให้อ่ะรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บรักรักนะจุ๊บจุ๊บนะคะเราไม่มีเจตนาที่จะพูดเรื่อง equality หรือไม่มีพลานุภาพเสรีภาพไม่มีไม่อยากพูดไม่อยากพูดเลยจุ๊บจุ๊บเฉยๆเป็น I love you จับนิ้ว I love you แต่ว่าใช้วิธีนี้ทำนะคะ I love youหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างนี้เลยค่ะชาติศาสนามหากษัตริย์ค่ะด้วยค่ะด้วยคือดูหน้าตาเราชิ้นหน้าตาเราเป็นแบบอะไรนะเป็นผู้จงรักภักดีแล้วก็รักชาติสุดชีวิตใช่ค่ะรักชาติค่ะค่ะแล้วก็เสื้อ Mockingjay นะคะก็จะเห็นว่ามีนกอยู่สองตัวค่ะก็พี่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันเป็นตัวจับมีเจแล้วก็ตัวไหนเป็น Mockingbird นกมีลูกศรค่ะนกอยู่สองตัวแต่มีลูกศรใช่นกเหมือนถูกยิงใช่ไม่คือเจ้านกจับบิเจเนี่ยเป็นนกที่เขานกที่ไอ้กลุ่มแคปิตอลมันสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นไปสอดแนมมันก็ส่งไปสอดแนมไอ้กองที่เป็นแบบกลุ่มอื่นๆน่ะอย่างของเราเป็นแบบไทยแลนด์ใช่ไหมเป็นขอรับกลุ่มนี้ค่ะพี่แมวอยู่ข้างหลังขอดูคลอสอัพข้างหลังนะคะเสื้ออาจารย์จะเห็นมีเขียนไว้เป็นดิสทริกนะดิสทริกไทยนะคะเพราะฉะนั้นดิสทริกไทยนี่ก็คงเป็นดิสทริกที่14แล้วเพราะว่าใน Mockingjay เขามีแค่13ดิสทริกเขาเราเป็นดิสทริกที่14เพราะฉะนั้นเขาก็ส่งไอ้นกเนี่ยไอ้นกจัปปี้เจเนี่ยมันจะมีความสามารถในการที่เรียนเสียงแล้วก็มีความจำดีเพราะฉะนั้นก็ไปสืบราชการลับเสร็จแล้วมันก็มาบอก The Capital แล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยฝ่ายกบฏกับ Capital เนี่ยก็รู้ว่าไอ้นกตัวนี้มันเป็นนกแบบสายลับอะไรแบบนี้ก็เลยเอาความเท็จบอกไปหมดเลยนกมันก็มาบอกบอกความเท็จกับแคปิตอลอะไรเงี้ยไอ้ฝ่ายแคปิตอลก็เลยแบบโกรธมากก็เลยปล่อยนกนี้ไปเจ้านกนี้ก็เลยไปผสมพันธุ์กับ Mockingbird กับ Mockingbird นี้ที่เราเคยอ่าน Who Killed the Mockingbird หนังสือเล่มนี้หนังสือเรื่องผู้บริสุทธิ์เนี่ยซึ่ง Mockingbird ก็เป็นนกที่น่ารักมากไม่เป็นนกที่บริสุทธิ์ผุดผ่องน่ารักมากนี่พอมันผสมพันธุ์กับไอ้แจ๊ปปี้เจเนี่ยก็เลยกลายเป็น Mockingjay ขึ้นมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพความยุติธรรมอะไรแบบเนี้ยซึ่งเนี่ยเพราะนั้นเราก็ใส่เสื้อเนี่ยนะคะMockingjay มาด้วยความรู้สึกว่าชัดเจนค่ะมันทำให้เรารู้สึกมีความยุติธรรมอิสรภาพมีเสรีภาพอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็รักนะจุ๊บๆด้วยค่ะก็จะบอกว่านอกจากเรื่องนี้นะคะที่เราก็แบบเป็นลายนิ้วการยกนิ้วที่ต้องห้ามไปแล้วนะคะในสังคมไทยเนี่ย เราจะบอกว่ามีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่น้องไปดูกันนะคะก็คือเรื่องinsurgent นะคะ หรือคนกบฏโลกนะคะ น่าดูมากแล้วเราจะได้หลักคิดแนวคิดหลายเรื่องนะคะที่นางเอกมีการต่อสู้นะคะ แน่นอนมากมายค่ะต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของความใจเย็นความอดทนรวมไปถึงในสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้อภัย นะคะ เป็นวัตถุประสงค์ว่าจะทำไงให้สังคมโลกมันกลับมาอยู่อย่างมีเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนได้อย่างไรแล้วก็การยอมรับ
ในคนอื่นไม่ใช่คิดว่าฉันนี่อยู่เหนือคนอื่นฉันฉลาดที่สุดอะไรเงี้ยต้องหยุดไปนะคะก็แนะนำนะคะรีบไปดูกันซะก่อนที่มันจะออกไม่ใช่รีบดูซะก่อนจะออกพออาจารย์ตุ้มแนะนำปุ๊บเข้าไปปิดโรงหนังใช่อาจจะปิดโรงหนังก็ได้ไหมรีบไปดูเพราะงั้นโรงหนังก็ต้องถอดเรื่องนี้ออกไปเลยไม่กล้าให้ประชาชนดูกลัวประชาชนจะมีความคิดที่มันก้าวหน้าเกินไปเลยแบบนี้ตุ้มยังแปลกใจนะฮะจริงเขาทำไมเขาไม่เคยดูเรื่องนี้กันนะคะหมายถึงว่าพวกทหารก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้จะแรงกว่าที่ตุ้มมองนะคะแรงกว่ามอคคิงเจอ่าเขายังไม่รู้เพราะนั้นพี่น้องรีบไปดูแล้วจะได้แนวคิดอย่างมากมายและเข้าใจการต่อสู้ด้วยว่าทำยังไงวิธีไหนค่ะใช่การนี้เพลงที่เราจบไปเมื่อกี้คือเพลง Refugee อ่ะตุ้มซึ่งแปลว่าผู้ลี้ภัยอ่ะเพราะว่าการที่พี่เปิดเพลงคุลิภัยเนี่ยเพราะว่าพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อน้องเลยนะที่ถูกจับอ่ะน้องเชอร์ค่ะน้องเชอร์คุณพ่อน้องเชอร์อ่ะวันนั้นที่ถูกอุ้มตัวไปเนี่ยในฐานะที่มาเดินแบบประชาชนลุกเดินที่ลงมาอ่านบทกวีเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็แบบถูกอุ้มไปแล้วเขาใส่เสื้อผู้ลี้ภัยอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นยังไงเขาก็มาเดินอย่างสงบเปิดเผยเฉยๆเลยไม่ได้มีการไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็เดินเฉยๆเนี่ยคือเดินอยู่คนเดียวแต่ว่ามีคนอื่นแบบเดินมาร่วมด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งในกรณีก็มันเป็นผู้ลี้ภัยทางความคิดไปแล้วอะคือตอนนี้เราไม่สามารถจะพูดอะไรที่มันควรจะเป็นพูดในสิ่งที่มันควรจะเป็นในสังคมประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้นพอเราพูดมาปุ๊บเราก็จะถูกข้อหาต่างๆนานาทำให้เราต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางความคิดนะใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องหาเซฟเฮาส์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องไปแบบไปอยู่ไหมเวลาเราจะคิดอะไรดังๆเลยแบบนี้จะคิดอะไรดังๆนี่ต้องไปพูดในเซฟเฮาส์ที่ไปตะโกนในใส่ตุ่มบ้านเราหรืออะไรหรือสักอย่างหนึ่งเลยแบบเพราะตอนนี้ใน Facebook อะไรเงี้ยนะคะจะพูดอะไรหรือใน LINE อะไรก็ค่อนข้างไทม์ไลน์นะคะที่พูดถึงไทม์ไลน์หรือในการอยู่กลุ่มไทม์ไลน์ของเราหรือทางแลนด์ไลน์ของเรานะคะก็ค่อนข้างจะอันตรายเพราะจะมีไอ้กลุ่มแบบสอดแนมเข้าไปอยู่ตลอดนะคะก็ต้องบอกพี่น้องนะคะในไลน์จริงๆแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันมีการเชิญคนเข้าไปในกลุ่มนั่นแหละที่มีปัญหาเพราะว่าบางคนก็ไปเชิญคนที่มันไม่ใช่อ่ะนะคะ เป็นแบบเป็นหนอนน่ะแล้วข้อมูลก็ไปบอกฝ่ายที่เขาเห็นต่างจากเรานะคะซึ่งพี่น้องก็กลัวกันแต่จะบอกว่าไลน์จริงยังปลอดภัยอยู่ถ้ามีอะไรอยากส่งข่าวอะไรกันมากมายก็ใช้ไลน์ตรงไม่ต้องมาเป็นกลุ่มเกิมหรอกนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามีคนต้องการจะใส่ร้ายเราอยู่ตลอดเวลาถูกนะคะพูดถึง refugee ตัวนี้นะคะก็จะต้องขออนุญาตตอบคำถามพี่น้องซึ่งถามใน SMS อยู่ตลอดเวลานะคะว่าอาจารย์หวานอยู่ไหนนะคะ คืออาจารย์หวานก็น่าจะปลอดภัยดีนะคะก็อาจารย์หวานคงดูรายการเราอยู่นะคะก็คิดถึงอาจารย์หวานเป็นห่วงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์หวานคนเดียวใช่ซึ่งก็มีสมศักดิ์มีอาจารย์สมศักดิ์ท่านสุนัยนะคะพี่ดาของเรานะคะคุณเสงี่ยมอีกนะคะแล้วก็อีกหลายคนซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องบอกชื่อหรอกมากมายหลายคนนะคะซึ่งก็มีความคิดต่างพอมีความคิดต่างแน่นอนก็จะต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ในประเทศนี้ก็จะต้องจับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะสำคัญมากเมื่อเช้าตุ้มดูช่อง5ค่ะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มีคนเขาใช้คำว่าประเทศดัดจริตประเทศไทยใช่ไหมคะหยุดดัดจริตประเทศไทยปรากฏช่อง5ไปแก้ค่ะว่าไม่ได้ดัดจริตประเทศไทยแล้วมันแก้นะเพราะนั้นแก้ทำไมอ่ะคือจะให้เขาจะไม่เกี่ยวอะไรกับช่อง5เขาก็มอนิเตอร์เราแล้วเขาพยายามจะแก้สิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเริ่มพูดติดปากนะคะใช่เอามาแก้ให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะปฏิเสธจะเห็นได้ว่าวิธีการของเขาคือเขาไม่ได้อยู่เฉยไงเขามีคนคอยแก้ทุกอย่างแล้วมีคนแก้ทุกเรื่องถูกแก้ทุกเรื่องค่ะแต่เราเนี่ยเวลาเขาใส่ร้ายมาปั๊บเนี่ยเราไม่มีคนไปตามแก้เราอาจจะพยายามแก้ค่ะแต่เราถูกปิดช่องทางช่องโอกาสที่ว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาเป็นคนว่าเฮ้ยตรงนี้เอาไปดูซิไปเปิดช่องนี้มันไม่มีช่องของเราไงคะแต่ของเขามันมีลู่ทางหมดเลยมันมีทุกช่องเลยตอนนี้ไอ้ช่องอะไรต่างๆที่เป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยก็แบบโหมกระหน่ำกันเฉลียรัฐบาลกันเป็นที่เรียบร้อยก็งงมากอะไรแบบนี้คือหลายช่องมากที่ก็ผิดหวังเพราะว่าบางช่องเนี่ยเริ่มต้นมาใหม่ก็น่ารักมากเลยนะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปทุกคนก็ลุกขึ้นมาเฉลี่ยกันหมดเลยก็เนื่องจากเขาบอกไงว่าจะต้องฟังเขานะแล้วก็ต้องมาสรุปแล้วว่าเขาพูดอะไรอะไรแบบนี้ให้ข้าราชการไปนั่งฟังที่น่าเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้น่าขำมากทีนี้อาจารย์หมายว่าขอให้คำจำกัดความของคำว่า refugee หน่อยฮะชื่อหมายถึงผู้ลี้ภัย refugee เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าภาษาไทยคือเรียกว่าผู้ลี้ภัยก็หมายถึงบุคคลที่อยู่นอกประเทศต้นกำเนิดหรือประเทศที่มีถิ่นฐานประจำนะบ้านเกิดของเราเนี่ยคืออยู่นอกบ้านเกิดของเราเนี่ยเพราะเขาพวกนั้นประสบภัยอันเกิดจากการตามล่าะนะคะการกดขี่ด้วยเหตุทางเชื้อชาติศาสนาสัญชาติความเห็นทางการเมือง
หรือการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมที่ถูกตามล่าบางครั้งอาจเรียกกลุ่มผู้ลี้ภัยว่าผู้ขอที่ลี้ภัย asylum seeker นะคะจนกว่าจะได้รับการยอมรับสภาพของผู้ลี้ภัยนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าบุคคลที่เป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยก็เป็นบุคคลที่แบบประสบภัยอันเกิดจากการตามล่าสำหรับกลุ่มอาจารย์หวานอาจารย์สมศักดิ์อะไรเนี้ยเป็นการตามล่าจากความคิดเห็นทางการเมืองใช่ไหมคะเป็นผู้ลี้ภัยทางความคิดจริงๆเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอเนจอนาถมากว่าก็ประเทศเราก็เป็นประชาธิปไตยแน่นอนล่ะถึงมันจะรุ่มนอนก็เป็นมานานแล้วแล้วฉับพลันนั้นวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งก็คิดว่าเอ้ยตกลงกันไม่ได้ผมก็ยึดอำนาจนะยูมีสิทธิ์อะไรยึดอำนาจไม่พอจะต้องจับให้คนกลุ่มนี้ที่ออกมาชัดเจนว่าคิดต่างเอามันเข้าคุกซะใช่ไม่ว่าใครที่จะคิดต่างอะไรเนี่ยซึ่งตัวเองที่มาพูดอะไรก็เราก็ไม่เห็นด้วยเลยค่ะแล้วเราก็มีสิทธิคิดต่างค่ะแต่พูดไม่ได้ไงค่ะคือวันที่ยูพูดออกมาปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้แล้วยูมาแสดงความคิดเห็นต่างกับฉันได้ไงถึงแม้ฉันจะพูดงี่เง่าไงก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิคิดต่างคุณไม่มีสิทธิจะฉลาดกว่าฉันอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นหน้าอันตรายมากเลยว่าคนจะต้องมาเป็นผู้ลี้ภัยกันอีกเยอะเลยถ้าว่ามันกรณีนี้ยังเกิดขึ้นนะคะใช่ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาคิดต่างปั๊บเนี่ยนะคะคุณก็จะยัดเข้าคุกแล้วเสร็จแล้วคุณก็จะเอาโทษที่แบบเป็นโทษหนักให้โดยเฉพาะคดี112นะคะพร้อมกับไม่ให้ประกันตัวซึ่งการประกันตัวเป็นสิทธินะคะโดยชอบธรรมจริงๆเลยเป็นสิทธิพื้นต้องอนุญาตเขาประกันตัวเพื่อให้เขาไปหาหลักฐานมาแก้คดีเขาคือเราไม่ได้พูดว่าเขาถูกหรือผิดในขณะนี้เรากำลังพูดว่าสิ่งที่เขาคิดต่างคุณยัดข้อหา112ให้เขาแล้วคุณก็จะเขาเข้าคุกโดยที่ว่าปราศจากแสงตะวันนะคะคือไม่ให้โอกาสคิดว่ามีโอกาสจะหลุดรอดมันไม่มีทางคือเข้าคุกไปตลอดเลยว่าจนกระทั่งหมดคำพิพากษานะคะว่าจะต้องเป็นโทษที่สูงสุดแน่นอนว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ขณะนี้เรามองถึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาต้องกลายไปเป็นเรฟูจีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาก็เกรงว่าเขาจะต้องถูกยึดเสรีภาพเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำ uh-huh. นะคะโดยที่เขาไม่มีโอกาสที่จะรับการประกันตัวนั่นเองเพราะถ้าให้โอกาสเขาประกันตัวเนี่ยมันก็น่าจะว่าเขาก็คงไม่จะอย่างนี้หรอกเขาคงไม่หนีไปหรอกเขาคงจะต้องอยู่เพื่อสู้เพราะเขาได้รับความยุติธรรมใช่เพราะว่าใช่ที่อาจารย์ตุ้มพูดนั่นถูกแล้วเพราะว่าการที่ให้เขาประกันตัวเนี่ยเพื่อให้โอกาสเขาไปหาพยานหลักฐานมาในการต่อสู้คดีเพราะว่าตราบใดที่เขายังถูกคุมขังอยู่เนี่ยถึงแม้เขาจะบอกพ่อแม่พี่น้องทนายอะไรตามเนี่ยแต่มันก็ไม่เหมือนกับตัวเขาเองที่ตัวเขาเองจะรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงและจะหาพยานหลักฐานได้ที่ไหนใช่ไหมถึงแม้จะบอกทนายความไปก็ทนายความก็อาจจะไปหาแต่ไม่เจอบอกญาติพี่น้องก็จะหาไม่เจอเพราะมันจะมีพยานหลักฐานเยอะแยะมากมายเลยแต่นี้เนี่ยในกรณีที่แบบก็มีข่าวมาว่ากลุ่มที่ถูกอะไรล่ะควบคุมตัวไปควบคุมตัวไปเนี่ยก็ยังถูกซ้อมถูกทรมานถูกอะไรอีกนะฮะแล้วตอนนี้ก็โฆษกรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธแหงๆๆเลยไม่จริงไม่เคยเกิดขึ้นเลยเป็นการใส่ร้ายค่ะโดนใส่ร้ายในกรณีของน้องแหวนเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยน้องแหวนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไม่เคยอุ้มไม่เคยเอาไปเลยไม่เคยเลยแล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะคุณวินบอกว่าตรวจคือหน่วยงานมันมีหลายหน่วยงานมากเลยก็เลยตรวจไม่ครบถ้วนอันนี้รู้แล้วว่าโอเคใช่แต่ว่ามีคดีไงอ่าฮะเพราะนั้นก็ผิดไปแล้วเป็นนายนาธานไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแต่นาธานจริงๆต้องโดนปลดนะคะเพราะอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะทำไมก็ยังลอยหน้าอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ทราบไงก็หมายถึงว่าหรือเพราะหน้าตาดีคะไม่ใช่หน้าตาไม่ดีเลยค่ะหน้าตาไม่ดีเขาคิดว่าเขาดีค่ะเขาคิดว่าน่าจะแต่ว่าคนหน้าตาดีนี่ต้องตอแหลเหรอฮะหรือจะเป็นยังไงคะอาจจะแต่เราเป็นพวกหน้าตาดีที่ไม่นะคะไม่ตลาดค่ะหรือว่าเป็นอาชีพของเขาฮะที่ว่าในกรณีของเป็นโฆษกของกลุ่มนี้แล้วนี่จะต้องโกหกตลอดเวลาเอ๊ะต้องกลับอาจจะมันเป็นงานหรือเปล่ามันเป็น job description หรือเปล่าคือมองอีกส่วนว่าจริงๆแล้วคือต่างคนต่างทำโดยไม่รู้ว่าใครทำอะไรเพราะไม่เคยได้ใส่ใจคือขอให้ไปเก็บคนให้ได้มากที่สุดแล้วกันมีธงมาว่าจัดการคนกลุ่มนี้ให้มากที่สุดแล้วต่างคนต่างทำงานเพื่อสร้างผลงานตัวเองอะฮะเลยลืมรายงานไปนิดหรือเปล่ารายงานไม่ครบถ้วนหรือเปล่าไม่รู้แล้วเนี่ยกำลังพูดบวกให้นาธานนะพูดบวกให้นาธานบวกให้นาธานเพราะเห็นว่าเขาหล่อแล้วเพราะเห็นว่าเขาก็สุขภาพดีเคยเจอคนหนึ่งนะคะที่งานศพของน้องที่ถูกข่มขืนแล้วก็โยนจากรถไฟเข้ามางานศพนั้นก็เคยเจอคนหนึ่งค่ะแต่นี้ในกรณีที่เป็น political refugee นะคะการเป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยคือเป็นเรฟูจีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเนี่ยก็ในกรณีนี้ก็สามารถที่จะแอพพลายในการที่จะไปอยู่ในประเทศอื่นได้นะถ้าหากว่ามัน
มันเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเนี่ยคนในประเทศเนี่ยผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหยื่อของไอ้ความรุนแรงที่เกิดจากไอ้เหตุผลทางการเมืองนะทางแรงจูงใจทางการเมืองน่ะนะคะแล้วก่อให้เกิดบาดเจ็บสาหัสอะไรแบบนี้ในกรณีก็สามารถนะสามารถหรือว่า being unjustly imprisoned นะฮะหรือว่าในกรณีที่ได้มีการแบบถูกจำคุกเนื่องจากความเชื่อทางการเมืองนะถูกจำคุกเนื่องจากความเชื่อทางเมืองหรือว่าถูกทรมานถูกแบบทำตัวลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นทำให้เป็นทาสแล้วก็ในกรณีอื่นๆที่ว่ามีการแบบกระทำต่อเขาแบบที่ไม่เป็นมนุษย์นะเป็นแบบคือทำกับเขาเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อะไรเนี่ยซึ่งในกรณีก็เกิดขึ้นในทัศนคติของคนไทยว่าในกรณีถ้าคุณแบบมีความเห็นไม่เหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้จะมาจากไหนก็ตามเพราะฉะนั้นในนี้อยู่ก็ไม่สมควรที่อยู่เมืองไทยหรอกไปที่อื่นสิแล้วพอเข้าไปที่อื่นก็ไปจำกลับเข้ากลับมาอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีทั้งหมดนี่จะเห็นว่ามันเป็น violation of human rights หรือเปล่านะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็เป็น victim เป็นเหยื่อของในเรื่องความคิดหรือเปล่านะแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าถูกจำคุกโดยที่เหตุผลความเชื่อทางการเมืองหรือเปล่าว่าเราจะเห็นว่าเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะนั้นการขอไอซ์แลมนะคะหรือการขอลี้ภัยเนี่ยประเทศที่3เนี่ยถ้าเขายอมรับปั๊บเนี่ย ก็สามารถจะไปเป็นใช้เป็นอะไรอะ resident นะคะของประเทศนั้นได้นะคะพี่ดาก็ไปที่อื่นแล้วนะคะแต่นี้ไอ้คำว่า refugee กับ asylum เนี่ย มันจะต่างกันนิดเดียวว่าคือ refugee เนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ได้ขอยังไม่ถึงฝั่งใช่ยังไม่ถึงฝั่งแต่ asylum เนี่ยถึงฝั่งแล้วแล้วก็ขอเป็นผู้ลี้ภัยและฟิจิก็ยังล่องเรืออยู่อย่างกรณีของเพลงนี่ก็ยังล่องเรืออยู่ค่ะยังล่องเรือแต่ว่าไม่ใช่เรือแป๊ะนะคะเรือคนละเรือกันนะคะอันนี้เป็นเรือประชาธิปไตยค่ะที่ล่องเรืออยู่พี่อยากให้เรือแป๊ะเป็นเลฟฟิจิจริงๆอยากขับไล่มันออกนอกประเทศจริงอนาคตหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าทำหลายอย่างนี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดกฎหมายแม้แต่กฎหมายไทยก็ละเมิดมาตลอดนะคะใช่แล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีอำนาจทุกอย่างตามที่ตัวเองทำนี่มันเข้าใจผิดนะสงสัยว่าเรือแป๊ะนี่ต้องล่องออกแม่น้ำไอ้ล่องออกอ่าวไทยแล้วมั้งต้องออกไปไปอยู่ที่อื่นนะก็ตอนนี้เขาก็ว่าแต่คนอื่นว่าให้ระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะคะว่าตัวเองจะมีแผ่นดินอยู่หรือเปล่าก็อยากจะบอกเรือแป๊ะแล้วกันนะคะคุณแป๊ะก็ต้องอย่าเชื่อที่ปรึกษามากนักเพราะที่ปรึกษาไม่ได้หวังดีกับคุณนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าที่ปรึกษาหวังดีจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนคงไม่ออกมายี้นะคะประชาชนคงไม่โวยวายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆไอ้บริษัทต่างๆนะคะไอ้ยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นเงินทุนให้กับกปปส.พันธมิตรอะไรก็ออกมาโวยแล้วว่าเศรษฐกิจมันแย่เพราะฉะนั้นคุณก็จะน่าจะรู้ได้แล้วว่าไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้หวังดีนะคะแล้วมันก็มองว่าคุณนั่นแหละจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะตัวมันไม่ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะไอ้โบท็อกเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะมันก็คิดว่ามันไม่รับผิดแต่โบท็อกต้องรับผิดชอบนะโบท็อกเดี๋ยวเข้าใจผิดใช่โบท็อกคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบเดี๋ยวจะพูดกันอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้นะเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยที่ถามอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้พระสุเทพเนี่ยมันนึกว่ามันเป็นเรฟูจีอ๋อที่คิดว่ามันนึกว่ามันเป็นเรฟูจีนู่นสมัยโรมันสมัยอียิปต์อะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าขายเป็นนู่นเลยไม่ก็เดี๋ยวนี้อะไรมันย้อนหลังหมดไงต้มแล้วทำนู่นก็ย้อนไปอดีตมากเลยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าไอ้สุเทพเนี่ยมันก็นึกว่าให้มันเป็นเรฟูจีสมัยนู้นเพราะในสมัยนู้นนะในสมัยแบบอะไรล่ะKing Ethel Ethelbert of Kent ประมาณ600ปี AD นี่อะไรก่อนคริสต์ศักราชใช่ไหมซึ่งมันก็มันมีกฎหมายออกมากฎหมายที่ว่าคุณสามารถจะ seek asylum in a church โอ้ใช่ใช่ or the holy place นะก็คือหมายถึงว่าคุณสามารถจะไปลี้ภัยในโบสถ์หรือว่าแหล่งศาสนาอะไรอย่างได้เพราะฉะนั้นไอ้เทพเนี่ยไอ้พระเทพเนี่ยมันคงนึกว่าเนี่ยในกรณีที่มันกระทำความผิดอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะไปลี้ภัยอยู่ที่วัดได้มันก็เลยไปยึดสวนโมกเนี่ยโดยไม่ได้ขออัสลัมอะไรทั้งนั้นเลยมันเข้าไปยึดเลยเข้าไปครอบครองปรปักษ์เฉยๆเลยแล้วเราได้บอกมันตั้งแต่ต้นแล้วคะว่าไอ้เทือกเลยนะคะการบวชก็ผิดแล้วเพราะว่าคนที่บวชให้ก็ผิดเพราะว่าคนที่มีคดีอาญามันบวชไม่ได้นะคะมันตั้งแต่ต้นแล้วก็การนับอะไรพรรษาไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นการบวชหลังจากเข้าพรรษาทุกอย่างมันเท่ากับศูนย์หมดเลยแล้วก็ยังมองว่ามีคนลงไปลงข่าวนะคะว่า
เทือกสลิมมันบอกว่าคุณจะเป็นสังฆราชก็ขอบอกนะคุณไปยึดวัดไปเป็นอาสลัมเป็นที่พักพิงของคุณเนี่ยคุณก็ผิดแล้วคุณทำลายศาสนาเนี่ยไอ้ตัวบ่อนทำลายศาสนาไอ้ตัวนี้แหละค่ะรวมทั้งพรรคพวกค่ะเข้าไปกันหลายคนเลยค่ะคือตุ้มได้ข่าวว่าหลังจากที่ไปทวงเงินทหารไงคะทหารก็เลยบอกว่าอาจจะไปอยู่วัดหรือว่าจะเป็นศพมันก็เลยขอไปอยู่วัดค่ะเท่านั้นแหละค่ะมีอยู่แค่นี้ค่ะประเด็นมีแค่นี้ก็มีบางคนที่ไอ้กลุ่มของไอ้พวกนี้มันจบจากอังกฤษไงมันคงจะรู้กฎหมายเรื่องนี้ว่ากฎหมายตั้งแต่ Middle Age สมัยยุคกลางอะไรแบบนี้นะซึ่งในกรณีโวลแตร์เนี่ยโวลแตร์ก็เคยถูกส่งไปที่อังกฤษนะในการลี้ภัยนะไปอยู่ในโบสถ์หนึ่งของอังกฤษอะไรแบบนี้แปลสารเหมือนกันคือในช่วงนั้นสาเหตุเพราะเขตแดนมันยังไม่ชัดเจนไงเพราะนั้นมันก็สามารถจะ move around ได้ไปนู่นไปนี่แต่นี้พอมันมีเขตแดนชัดเจนปุ๊บเนี่ยไอ้กฎหมายนี่ก็ยกเลิกไปแล้วไอ้กรณีของไอ้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเขตอภัยทานมันมีแต่หมาแมวอะไรปลาที่เราจะเห็นนะนกที่เราเห็นเนี่ยหมาแมวเยอะมากเพราะว่างานศพจะเห็นแมวเดินกันตลอดแมวเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ลดทอนตัวเองต่ำลงไปอ่ะคือมันไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วมันก็ไปอยู่กับหมาแมวปลาอะไรต่างๆแล้วมันจะเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นพระพุทธเจ้ามันจะเป็นสังฆราชค่ะมันจะเป็นสังฆราชค่ะมันจะเป็นสังฆราชตายโหงแล้วถ้ามันมีสังฆราชประเภทนี้แล้วมันเข้าไปอยู่ที่นี่มันคือไม่ได้เป็นคิดอะไรมากนะคะพี่น้องไม่ต้องไปกังวลแล้วนะคะคือที่เราเคยคิดว่าเอ้ยมันไปสุมหัวอะไรกันเปล่าเปล่าคำมันหนีตายค่ะไม่ได้มีเรื่องอื่นนะคะขอเสริมอาจารย์แมวอีกนิดนะคะในเรื่องของวอร์แตร์นะคะในช่วงนั้นเราต้องไม่ลืมว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ศาสนาวัดศาสนานะคะศาสนาคริสต์นะคะเขาเป็นใหญ่ในสังคมไงอะไรก็ตามแม้แต่กษัตริย์ต้องเชื่อถ้าแบบศาสนาจักรบอกอะไรต้องทำอย่างนั้นเพราะนั้นการหนีไปอยู่ตรงนั้นคือปลอดภัยสุดในโบสถ์นี่ก็ปลอดภัยแล้วคือปลอดภัยที่สุดเพราะขอให้ไปจูบปากพระสังฆราชได้ก็แล้วกันแต่ก่อนมันไม่มีประเทศที่เป็นพันธมิตรแบบจะหนีไปได้มันไม่มีแบบตอนนี้นะคะแต่ก่อนต้องวัดศาสนาจักรเท่านั้นเลยใช่นะคะเพราะนั้นชัดเจนตรงนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีเขตแดนชัดเจนแล้วแล้วก็มีเขตของสังฆะชัดเจนแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ก็ยังมีไอ้พวกเนี่ยสัตว์ประหลาดที่เข้าไปอยู่ในเขตอภัยทานเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันทำให้เขตอภัยทานเขาเสื่อมไปหรือเปล่าเนาะคือถ้าเป็นหมาแมวอะไรก็เราก็ยังรู้ว่ามันเป็นเดรัจฉานหรือว่าเป็นเต่าเราไปปล่อยเป็นปลาไปปล่อยในวัดเราก็จะทำแบบนั้นคือมันลี้ภัยด้วยความบริสุทธิ์จริงๆอ่ะมันไม่ได้ลี้ภัยด้วยแบบเนี้ยจิตที่แบบอกุศลคือลี้ภัยแบบสัตว์พวกนั้นก็คือว่าจะไปปล่อยเพื่อว่าให้ตัวเองปลอดภัยในเขตวัดนะคะแต่อันนี้มันไปเข้าไปเพื่อจะอาศัยผ้าเหลืองไปอยู่ในวัดเพื่อจะสร้างอะไรนะสร้างภาพใหม่ว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วฉันได้เป็นคนดีแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่แมวไม่ใช่เพราะมันเทศอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่พูดเรื่องธรรมะอะไรเลยมันพูดเรื่องการเมืองตลอดเวลาเลยใช่มันไม่เป็นมันไม่มีทางจะดีได้แต่มันลี้ภัยเข้าไปเนี่ยเพื่อจะหาทางในการที่รวบรวมสมุนของมันเพื่อจะแบบเนี่ยเข้ามาทำลาย1หนีตาย2เพื่อจะมาทำลายฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเรื่องอย่างอื่นเลยเพราะนั้นในกรณีก็เป็นเรื่องที่น่าขำมากที่ว่ายังมีเรฟูจีประเภทย้อนหลังย้อนยุคไปถึงนู่นยุคกลางนู่นแล้วหนีเข้าวัดเลยแบบเนี้ยหลายคนมากค่ะนะคะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับพี่แมวกับเจนตุ้มอีกค่ะเบรกก่อนนะคะค่ะทีวี24สถานีประชาชนพื้นดินเดิมปากมองใหญ่ไม่มองไม่เคยเลี้ยวแลเห็นแก่ตัวบินมีเลือเพื่อแผ่กันวันนั้นวันนี้คงไม่ต้องลองเรือเรฟูจีต่อค่ะพี่แมวเรฟูจีต่อค่ะเพราะว่าในกรณีนี้ก็แบบเรฟูจีคือนักศึกษาเองเนี่ยที่ทำเสื้อเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าเขาจะต้องติดต่อประเทศแคนาดาเอาไว้หรือเปล่าในกรณีด้วยว่าไอ้ความขัดแย้งทางความคิดนี้ตอนนี้มันขยายตัวนะและในเรื่องเกี่ยวที่ว่าคัดค้านในเรื่องเกี่ยวก็ไม่ให้เอกไม่ให้พลเรือนไปขึ้นศาลทหารเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับการแบบสืบทอดเจตนารมณ์เยอะแล้วพี่เข้าใจว่ามีนักศึกษาลำปางใช่ไหมใช่ไหมของราชภัฏลำปางค่ะนี่ในจังหวัดลำปางเนี่ยเข้าร่วมกับสนปทไม่เชื่อว่าเผด็จการจะช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาได้ค่ะ
แล้วก็นักศึกษาในจังหวัดลำปางก็ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสนปท.นะคือศูนย์นิสิตนักศึกษาเพื่อประเทศไทยเนี่ยว่าหลังจากที่มีการติดผ้าป้ายผ้าบริเวณหน้ามอราชพัฒน์ลำปางหน้าแรกๆเลยค่ะเมื่อวันที่15มีนาคม58จนทำให้ทหารในพื้นที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการเรียกผู้ต้องสงสัยเข้าสอบถามซึ่งเบื้องต้นมีอาจารย์ประจำของราชพัฒน์ลำปางต้องเข้าให้การกับทหารไปแล้วนะคะทำให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้รู้สึกถึงผลกระทบที่ทหารกระทำกับผู้ที่ไม่รู้เห็นกับพวกเขาค่ะนะและพวกเขายังบอกกับเราว่าเขาพร้อมจะสู้และไม่กลัวต่ออำนาจอันป่าเถื่อนนี้พร้อมกันนั้นมีจดยังมีข้อความตัดสินหมายเปิดผนึกที่ส่งต่อมาว่าต้องดูซีมากถ้าถามว่าทำไปเพื่ออะไรเจอไหมคะถ้าถามว่าทำไปเพื่ออะไรเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมเราไม่เชื่อว่าเผด็จการจะช่วยประเทศนี้เกิดการพัฒนาเพราะอะไรคะเห็นไหมฮะเพราะเป็นการผูกขาดอำนาจอยู่ฝ่ายเดียวปลูกฝังระบบการคิดแบบเดียวไม่มีการโต้แย้งถกเถียงอภิปรายกีดกันผู้ที่มีความเห็นต่างแม้นว่าระบอบประชาธิปไตยจะไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดแต่มันก็ให้อิสรภาพทางความคิดและมีความยุติธรรมมากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าคนเท่ากันหรือคนเท่ากับคนนะคะเพราะฉะนั้นการนำป้ายไปติดข้อความว่าพลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหารนั้นต้องการให้เผด็จการรู้ว่าเราต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับการนำพลเรือนไปขึ้นศาลทหารเพราะประชาชนจะขึ้นศาลทหารได้อย่างไรมันไม่ถูกต้องและเราเชื่อว่ามีผู้คนที่เห็นด้วยแต่ไม่สามารถที่จะออกมาแสดงอย่างเปิดเผยได้จึงต้องทำข้อความบนแผ่นป้ายผ้าเช่นนี้อย่างไรก็แล้วแต่เราขอยืนยันในสิทธิและเสรีภาพอันสามารถที่แสดงออกได้ด้วยสันติวิธีสุดท้ายนี้เราขอสมัครใจเข้าร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยสนปท.นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วเป็นไงล่ะแม่ทัพภาคหนึ่งมาอัดแม่ทัพภาคหนึ่งอัดเลยนะคะว่านักศึกษาบิดเบือนการเดินขบวนยุตินำพลเมืองขึ้นศาลทหารชี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอันนี้ขออนุญาตสรุปเลยนะว่าพลโทขออนุญาตเอ่ยนามนะคะเพราะท่านเป็นคนพูดก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะคะพลโทกัมปนาทรุจเด็ดค่ะแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าต้องทำความเข้าใจว่าพลเรือนหรือไม่พลเรือนหรือไม่ตนคิดว่าไม่ใช่แต่เป็นการปฏิบัติไปตามกฎหมายเพราะว่าประกาศคสช.ฉบับที่37เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารกับประกาศคสช.ฉบับที่38เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหารซึ่งก็ระบุชัดเจนว่าใครผิดเงื่อนไขต้องขึ้นศาลทหารต้องขึ้นศาลอะไรอีกทั้งตามประกาศบอกว่าศาลมีหน้าที่พิจารณาคดีตามปกติยกเว้นคดีอะไรที่ให้มาขึ้นศาลทหารไม่เกี่ยวว่าเป็นพลเมืองหรือไม่ใช่พลเมืองผมคิดว่าเป็นความพยายามบิดประเด็นใช่หรือไม่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายข้อหานี้ก็ต้องไปขึ้นศาลนี้ก็เหมือนเราไปขึ้นศาลแพ่งไปขึ้นศาลอาญาเขาก็มีกฎหมายจะต้องไปฟ้องศาลไหนแต่ไปบิดประเด็นว่าพลเรือนขึ้นศาลทหารพูดอย่างนี้มันเสียหายสร้างความสับสนให้กับสังคมส่วนการที่นักศึกษาออกมาเดินขบวนกดดันผมคิดว่าเป็นความพยายามบิดเบือนอีกนั่นแหละแต่ผมเข้าใจเด็กเราเข้าใจพยายามสร้างความเข้าใจน้องๆทุกคนก็เป็นอนาคตของชาติดังนั้นก็ต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขาไปพลโทกัมปนาทกล่าวเมื่อถามว่าจะมีการสร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มนักศึกษาหรือไม่พลโทกัมปนาทกล่าวว่าไม่เรียกโอเคนะครับเดินเข้าห้องไปคิดว่างั้นค่ะสวัสดีบ๊อบเข้าห้องไปขอโทษนะคะพลโทกัมปนาทอธิบายงงอ่ะดิฉันงงอ่ะคุณที่ไหนสอนกฎหมายนะไม่งงมะไม่คือมันเขาบอกเอา offense oriented ก็คือเอาข้อหา
เอาข้อหามาเป็นตัวนําในการกําหนดว่าจะขึ้นศาลใดโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าคนนั้นจะเป็นพลเรือนและเป็นอาหารค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันแปลกมากเลยคุณทําได้ยังไงค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือว่า jurisdiction คือเขตอํานาจศาลอาหารเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าศาลอาหารท่านคนมันชัดศาลเนี่ยมันต้องเป็นแบบเป็นทหารเป็นทหารใช่ไหมมันต้องเอาไอ้ person oriented ใช่ไหมมันไม่ใช่เอา offense oriented ไม่ใช่เอาแบบข้อหามาเพราะฉะนั้นข้อหาอะไรอ่ะที่ต้องขึ้นสารผิดประกาศค่ะผิดประกาศกฎกสช.ประกาศกสช.เป็นประกาศที่ชอบหรือเปล่าเป็นชอบที่ human right หรือเปล่าเขาเป็นทหารเขาคิดว่าชอบค่ะเพราะชอบก็เป็นเรื่องของทหารที่ชอบนะแต่เราถือว่าเป็นประกาศที่ไม่ชอบมันผิดมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ดีคุณก็ปะเอาข้อหาเป็นตัวกำหนดว่าใครจะขึ้นศาลอะไรใช่ไหมซึ่งมันก็ผิดในเรื่องกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วคุณไม่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นเขาไม่ได้บอกเลยเขาห้ามด้วยซ้ำที่จะเอาพลเรือนขึ้นศาลทหารแล้วคิดดูนะในกรณีที่แบบใหญ่มากเลยในกรณีนายวันวันเนี่ยในกรณีนายวันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าคดีนั้นน่ะเป็นคดีที่เขาเรียกว่าterrorist ด้วยเป็นคดีผู้ก่อการร้ายด้วยซึ่งในกรณีพยายามจะยัดกรณีผู้ก่อการร้ายให้กับคุณแหวนอะไรเงี้ยแล้วก็จับไปขึ้นศาลทหารในคดีนายวันวันใหญ่กว่าของเรามั้ยไอ้ที่ปาระเบิดกิ๊บจ้อยลงไปศาลอาญามีใครตายมั้ยมีหมาตายสักตัวนะเขาไปตายที่จอดรถค่ะพี่แมวมีญาติตายมั้ยมีญาติตายมั้ยญาติเหรอคะตรงนั้นไม่มีญาติมีดอกไม้ตายมั้ยไม่มีดอกไม้ด้วยไม่มีญาติคือในกรณีนายวันวันเนี่ยตึก2ตึกค่ะถล่มลงมาเลยแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยคดีนั้นก็เป็นคดีพี่เข้าใจว่าเป็น US versus บิลาเดนนะฮะเพราะถือว่าบิลาเดนเนี่ยออซามะห์บิลาเดนนะฮะในคดีนั้นก็เป็นคดีที่ United States District Courtค่ะนะฮะเป็น United States versus Osama Bin Laden ค่ะคดีนี้ขึ้นศาลซีวิลค่ะศาลปกติค่ะคือศาลพลเรือนค่ะคิดดูสิขนาดคดีใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นคดีแบบ terrorist ด้วยนะเป็นแบบผู้ก่อการร้ายด้วยซึ่งสำคัญมากๆเลยขึ้นศาลแมนฮัตตันค่ะค่ะที่นิวยอร์กค่ะขึ้นศาลพลเรือนค่ะแบบเป็นขึ้นแบบ United District Court in Manhattan นะถึงแม้ว่าเครื่องบินนั้นจะได้มีการชน World Trade Center Tower ก็ตามค่ะแต่ว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่ขึ้นศาลพลเรือนแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการขึ้นศาลทหารนะฮะเพราะนั้นในกรณีนี้มีนะฮะช่วยคุณซูมเข้ามาซูมเลยค่ะเพื่อคนมอนิเตอร์จะได้ไปเปิดหาได้นะคะใช่ไปเปิดหาได้นะคะว่าในกรณีเป็นบทความในเรื่อง Which Courtto try person accused of terrorism นะคะเขียนโดยคุณเดลเดดเลฟวีเว็กซ์นะฮะซึ่งเป็น professor at Harvard Law School นะเพราะนั้นในกรณีก็เป็นอาจารย์ของมหาลัย Harvard เนี่ยนะฮะซึ่งเขียนในเรื่องนี้เลยว่าขนาดคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็ยังขึ้นศาลปกติศาลพลเรือนปกติไม่มีการขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างความสับสนให้กับสังคมเนี่ยคือต้องขออนุญาตเรียนเลยนะคะว่าทหารอย่าพยายามสร้างดีกว่าอย่าพยายามสร้างเลยค่ะเพราะเราสามารถจะค้นได้และที่สำคัญที่ท่านพูดว่าก็เหมือนกับเราอ่ะเราหมายถึงทหารนะคะต้องไปขึ้นศาลแพ่งศาลอาญาก็แน่นอนถ้าคดีนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อไหร่ปั๊บคุณต้องไปศาลปกติธรรมดาทันทีเลยเพราะจะไม่มีการเอาประชาชนไปขึ้นศาลทหารเพราะว่าในกรณีที่เป็นกฎหมายค่ะพวกทหารเนี่ยไปเซ็นเนี่ยน่ะสโมสรติดหนี้อ่ะในคดีนี้ไม่คดีขึ้นศาลทหารเป็นคดีขึ้นศาลประชาชนใช่เพราะเป็นการทวงหนี้ปกติธรรมดาคุณอย่ามาสับสนอยู่คุณอย่ามาแบบมามุบมิบอะไรนะเพราะเราสามารถจะค้นได้ทุกเรื่องเลยเวลาคุณพูดอะไรแล้วคดีของศาลทหารจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการทำผิดระเบียบวินัยอะไรของทหารใช่เช่นการหนีทหารการทำหลักฐานปลอมพี่แมวการปลอมการไม่เชื่อผู้บังคับบัญชาอะไรแบบนี้ขึ้นศาลทหารการไม่ได้เกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยไปศาลทหารเลยนะอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคะคืออย่าเอาประชาชน
พลเรือนไปขึ้นศาลทหารไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อแต่ว่าศาลทหารก็มีบทบาทหน้าที่เฉพาะจริงๆเฉพาะทหารเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นอาจารย์ถ้าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไปกรรมการของมหาลัยนะคะที่เขาจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรา uh-huh. เราก็จะไม่ไปที่อื่นเราคงจะไม่ไปกรรมการของทหารนะคะเราจะไปกรรมการของมหาลัยเราเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายปั๊บเราเป็นพลเรือนเราก็จะไปขึ้นศาลพลเรือนก็คือศาลยุติธรรมทั่วไปนะคะแต่กรณีว่าสมมติว่ามีปัญหาว่ามีพลเรือนไปมีทหารไปฆ่าตอนนั้นที่มีทหารหรืออะไรนะคะรู้สึกจะไปรับจ้างฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัด uh-huh. อันนั้นไปขึ้นศาลพลเรือนนะ uh-huh. เพราะว่ามีพลเรือนเกี่ยวข้องก็ใช่ในกรณีที่ทหารไปช่อกงพลเรือนก็ไปขึ้นศาลพลเรือนที่สงสัยก็คือว่าไอ้ทหารเนี่ยที่มันเอารถของทหารเลยเนี่ยขนเหล้าตอนปีใหม่เนี่ยคดีไปถึงไหนแล้วคะอันนี้คุณต้องถามคดีอยู่ที่ไหนคะทหารขนเหล้าเถื่อนจากปักใต้ขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบว่าเอามาให้เจ้านายผู้ใหญ่ผู้โตคนใดบ้างคดีนี้ไปถึงไหนแล้วคะอยากจะทราบค่ะแล้วก็คดีที่ขนยาเสพติดทางเหนือนะคะที่ตำรวจจับได้โอ้โหปิดข่าวกันแซดเลยนะคะแต่ uh-huh. ใน Facebook นี่ลงกันทั่ว uh-huh. ในไลน์มีกันหมดเลยนะคะคดีนี้อยู่ที่ไหนอันนี้แหละคือขึ้นศาลทหารใช่แล้วไอ้คดีที่แบบในพลเลยที่ไปนั่งอยู่ที่โรงแรมเลยที่แถวสีลมอ่ะที่ไปเก็บเงินค่าตั๋วที่สีลมไปถึงไหนคะอันนี้จะทราบว่าไปถึงไหนขึ้นศาลอะไรคะอันนี้ขึ้นศาลทหารค่ะค่ะมันขึ้นศาลอะไรคะทำอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของทหารต้องขึ้นศาลทหารกำบันนาดอะไรเนี่ยก็ควรจะต้องไปอ่านหนังสือเยอะเพิ่มขึ้นนะก่อนที่จะมาพูดอะไรอย่าให้พวกนักศึกษาซึ่งเป็นแบบน้องที่อายุแค่20กว่าเนี่ยเขาต้องหัวเราะนะว่าพี่มาเรียกเข้าเป็นน้องอ่ะมาเรียกเข้าเป็นน้องอ่ะจริงๆเป็นนักไอ้คือว่าจะสูงกว่าลูกหลานเลยพวกนี้ค่ะนักศึกษานี่รุ่นหลานเลยค่ะไม่ทราบอ่ะก็เรียกเข้าเป็นน้องอ่ะแต่ว่าไอคิวไม่รู้ว่ามาวัดกันยังไงว่าใครจะเป็นน้องใครจะเป็นพี่นะตอนนี้เราต้องเน้นเลยนะคะว่าคนที่พูดแล้วทำให้สังคมสับสนเนี่ยนะคะคือใครกันแน่คือใครคือใครกันแน่อย่างในวินไทยเนี่ยอย่าทำให้สังคมสับสนแล้วก็นักศึกษาเขาออกมาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของพลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหารนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมคะคือจะต้องฟังเขาบางอย่างเนี่ยบางทีเราผิดเนี่ยเรารับผิดได้นะใช่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยอมหน่อยก็ได้นะคะไม่ทำให้เสียศักดิ์ศรีหรอกนะคะแต่การที่เราผิดแล้วยอมรับผิดประชาชนกลับจะชื่นชมอีกนะพูดจริงๆค่ะแล้วก็ในกรณีที่ใครฮะเขาบอกว่ามาอะไรนะอเมริกาอย่ามาตัดเสื้อ one size fit all one size fit แต่ยูนะตัดเสื้อให้ประชาชนคนไทย fit all one size ใช่ทุกคนต้องใส่เสื้อแบบเดียวกันหมดทุกคนต้องใส่เสื้อแบบเดียวกันยูแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาแบบไปเอาอะไรแบบของเยอรมันมาแล้วมาตัดให้ผสมใส่ไม่ใช่เยอรมันธรรมดาค่ะมีผสมแพชเป็นแพชเวิร์กใช่เป็นยาปักติดปากต่อค่ะเป็นแบบเนี่ยปะติดไปเป็นพันรวมเลยค่ะเป็นพันรวมเลยแบบเนี้ยนะพี่น้องเคยเห็นนะคะแต่ก่อนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะหัดเย็บผ้าใช่ไหมคะครูจะบอกว่าไปตัดผ้าเศษผ้ามาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาปะกันเอาตรงนั้นชิ้นหนึ่งตรงนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็มารวมเป็นผืนเดียวกันเช่นเดียวกันกับสิ่งที่ผ้าของเยอรมันผ้าของแคนาดาผ้าของอังกฤษปะติดปะต่อแล้วให้คนไทยใส่ใช่โดยที่ไม่มีส่วนของคนไทยเลยไม่มีส่วนของคนไทยเลยด้วยมันจะทุเรศกว่าไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในตอนที่แบบโอ้ไปอ้างเยอรมันว่าโอ้แบบไอ้การเลือกตั้งอะไรนะสวสสที่เป็นลิสต์เนี่ยเป็นลิสต์เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะต้องใช้ระบบเยอรมันเรื่องความแบบเยอรมันขอโทษนะที่เยอรมันไม่มีสารอาหารครับพี่คุณอ่านมั้งไหมฮะคุณก็ควรจะทำตามแบบเยอรมันบ้างไหมฮะคือในเยอรมันนี่นะรัฐธรรมนูญของเยอรมันอนุญาตให้สามารถตั้งศาลทหารได้แต่เขาไม่เคยตั้งศาลทหารเลยะนะฮะเขาไม่เคยตั้งศาลทหารก็คือมันอาจจะเป็นบริบทตั้งแต่ฮิตเลอร์ที่แบบเจ็บช้ำน้ำใจอะไรมาก็แล้วแต่นะที่มันแบบมีการเผด็จการอะไรเงี้ยทำให้เยอรมันถึงแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญให้อำนาจในการที่จะตั้งศาลทหารได้เขาก็ไม่เคยตั้งเลยแล้วศาลทหารจะมีขึ้นก็ time of war ก็คือถ้ามันมีสงครามขึ้นนั่นเองที่เขาจะตั้งศาลทหารเพราะนั้นพลเรือนทุกคนเนี่ยขึ้นศาลทหารหรือพลเรือนก็ขึ้นศาลเดียวกันคือศาลพลเรือนค่ะนะคือเราเชื่อในความยุติธรรมของศาลพลเรือนนะคะของเยอรมันเนี่ยเขาเชื่อว่าเพราะเขามีมันไม่ได้มีแค่ศาลเดียวด้วยที่สำคัญนะคะแล้วก็ที่คุณกำหนดมันก็คือเป็นศาลเดียวอีกถูกซึ่งมันจะเป็นศาลเดียวแล้วตกลงแล้ว
เราจะได้ความเป็นธรรมได้ขนาดไหนแล้วก็เราไม่แน่ใจในองค์คณะที่ประกอบขึ้นมาเพราะว่าองค์คณะจริงอยู่ค่ะคุณมีการเชิญผู้สาของสายยุติธรรมไปประกอบแต่ว่าท่านนั้นอาจจะเป็นหนึ่งท่านแล้วเวลาโบสถ์เสียงแล้วมันจะมีการน้ำหนักมันจะบาลานซ์ไหมนะคะในสิ่งที่ทางทหารที่เป็นผู้สาของทหารคิดกับสิ่งที่พลเรือนคิดเนี่ยมันจะบาลานซ์กันไหม เพราะเราก็ยังไม่รู้นะคะคือท่านเองก็ไม่เคยออกมาพูดนี่ว่าคุณสมบัติของคนเป็นผู้สาสารทหารเป็นอย่างไร ต้องอธิบายเนี่ยค่ะแล้วเราจะมีความอุ่นใจขึ้นมานิดนึงหรือเปล่า พยายามให้เราเกิดความรู้สึกว่ามีความชอบธรรมในสิ่งที่คุณทำนี่คุณต้องอธิบายเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าในกรณีของการแบบมีการพิจารณาสารทหารเนี่ยมันอาจจะละเมิดในเรื่อง international human rights law ก็ได้นะเพราะนั้นในเพราะว่าการที่พิจารณาโดยศาลทหารมันนี่ไม่ได้พิจารณาโดยศาลที่เป็นอิสระใช่คือศาลทหารเนี่ยมันอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายทหารของกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นในเมื่อศาลเองอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ยังมีไอ้จุนต้าพวกนี้อยู่คือไอ้คณะปฏิวัติอยู่เนี่ยซึ่งก็มีอำนาจเหนือศาลทหารเพราะฉะนั้นประชาชนที่ไปถูกพิจารณาโดยศาลทหารมันจะพิจารณาโดยจะได้ความเป็นธรรมได้ไงได้พิจารณาโดยอิสระได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีความอิสระเลยรับเงินเดือนจากทหารแล้วก็มีคนที่เป็นแบบหัวหน้าใหญ่ก็เป็นคณะปฏิวัติครอบงำอยู่แล้วก็ยังมีอะไรนะไออะไรนะเป็นไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหมนะก็ยังมีไออะไรแม่ทัพอะไรตอนอะไรในกองต่างๆเนี่ยก็ควบคุมดูแลเพราะนั้นสารทหารเวลาไปเจอพวกนี้ก็ต้องไปขอรับครับกับผมขอรับท่านขอรับท่านไม่ใช่ขอรับชั้นขอรับท่านขอรับท่านขอรับท่านค่ะขอรับชั้นนะเพราะฉะนั้นในกองนี้มันก็เป็นคอรัปชั่นทางความยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไม่มีเสรีภาพอะไรที่พี่แมวพยายามอธิบายนี่ก็ชัดเจนนะมันมี chain of command นะคะคือมันจะมีสายการบังคับบัญชาไงนะคะแม้คุณจะเป็นสารทหารก็ตามแต่สังกัดไหนๆล่ะคะแล้วใครเป็นคนอยู่เหนือสารทหารล่ะใช่มันสิ่งที่เราเห็นนี่คือเราดูจากแบบนักวิชาการเราก็คิดแบบนักวิชาการนะคะว่าทุกอย่างมันมีเส้นนะคะในการแบ่งชั้นต่างๆนะคะการเชื่อฟังมันไม่มีสิ่งที่เรียกมันไม่มีอิสระใช่ค่ะไม่มีมันไม่มีอิสระแล้วก็ไม่เป็นโดยการไม่มีอคติไม่มีความเป็นกลางไม่มีความเป็นกลางค่ะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้การกดดันของเจ้านายเหนือก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันอีกคำนึงนะคะ impartial นะคะแปลว่าความเป็นกลางเราจะไม่มีความเป็นกลางค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยฮะเนาะนี่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงเขาจะมีสารอาหารก็ตามเนี่ยเขามีสารอาหารอยู่3ระดับด้วยกันนะก็เป็นระดับที่เรียกว่าระดับที่เรียกว่า summary summary ก็คือสารแบบมโนสาเร่สารคดีเล็กน้อยเป็น summary court martial แล้วก็เป็น special court martial ไอสารพิเศษที่เป็น special court martial ก็เป็นสารที่พิจารณาคดีที่แบบจำคุกตั้ง1ปีขึ้นไปแล้วเนี้ยมี general court martial ก็คือศาลที่แบบโทษ serious หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มี3ระดับด้วยกันแล้วทั้งหมดนี่คือพิจารณาเฉพาะทหารไม่ใช่ civil ค่ะเพราะประชาชนเนี่ยนะไม่ต้องขึ้นศาลทหารค่ะเพราะนั้นศาลไอ้ summary court special court general court เนี่ยมีไว้สำหรับพิจารณาคดีที่มันเกี่ยวกับเรื่องทหารเท่านั้นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องฐานโดยเฉพาะระเบียบวินัยการขัดขืนคำสั่งต่างๆนะคะการทำงานในหน่วยงานฐานนั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะซึ่งเชนอฟคะแนนที่บอกเมื่อกี้แล้วนะคะเพราะบางครั้งเราเข้าใจค่ะทหารก็ไม่สามารถจะปฏิเสธคำสั่งผู้บังคับชาได้แต่พี่แมวเน้นตลอดเวลาว่าคำสั่งที่ไม่ชอบทำนั้นไม่ต้องฟังถูกแต่ว่าทหารไทยคงทำไม่ได้นะทำไม่ได้หรอค่ะเพราะก็มีความเพราะว่าไม่งั้นอยู่ดีๆก็ทำไมฮะออกมาจับอาวุธจัดการประชาชนไม่ตอนที่นายอภิสิทธิ์เข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้วมีทหารคนหนึ่งตายไปเนี่ยใช่ค่ะตายไปโดยเพราะอะไรที่ยังไม่มีใครรู้เลยล้มค่ะแล้วหัวเขาเลยไปฟาดอะไรตายนะแล้วก็ยังลึกลับซับซ้อนอยู่เลยฟาดแบบแบนค่ะก็ไม่รู้ทำไมหัวแบนได้เนาะล้มยังไงหัวแบนงงมากไหมงงมากไหมล่ะแต่นี้ก็มีอีกประเทศหนึ่งที่ไม่มีสารทหารเลยก็เหมือนกันนะฮะก็คือพี่เข้าใจว่าเดอะเนเธอร์แลนด์นะคะค่ะโอ้เนเธอร์แลนด์นี่สุดยอดค่ะเนเธอร์แลนด์คุกเขาก็ดีเยี่ยมเลยใช่เขาก็บอกเนเธอร์แลนด์นี่ก็มีแบบว่าคนที่เป็นทหารเนี่ยคือไม่มีสารทหารเลยแล้วถ้าทหารทำผิดไปขึ้นศาลอะไรเขาก็บอกก็จะมีแบบมีหน่วยนะมีหน่วยในการพิจารณาคดีของทหารเป็นพิเศษอยู่ในศาลพลเรือนค่ะเห็นไหม
ก็คือเป็นศาลพลเรือนแต่มีหน่วยพิเศษสำหรับพิจารณาคดีสัตว์นะคะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับคดีภาษีคดีสิ่งแวดล้อมเลยมีหน่วยพิเศษขึ้นมาซึ่งพี่ว่าเพอร์เฟกต์มากเลยแบบรูปแบบของเดอะเนเธอร์แลนด์ดีมากเลยน่าจะออกตามเนเธอร์แลนด์นะอ๋อใช่ทำไมไม่ไปดูงานที่นี่อ๋ออย่าไปดูงานไม่ได้ค่ะเปิดใครที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เจอมันเชิญเข้ามาสอนที่นี่แต่อยากจะให้เวลาเชิญใครมาเนี่ยแบบเปิดสาธารณะได้ไหมคะเปิดออกทีวีเพื่อเราจะคนอื่นจะได้ฟังเป็นประโยชน์ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าฟังกันเองแล้วเราไม่เข้าใจว่ารู้เรื่องกันแค่ไหนถูกไม่ใช่ดูถูกนะคะแต่เพราะบางครั้งเนี่ยการฟังคุณก็ชอบบิดเบี้ยวอ่ะโดยเพราะว่าโบท็อกไปนี่ยังไม่รู้ผลนะว่าสรุปแล้วไปดูงานเยอรมันว่าไงสรุปว่าไงยังไม่รู้ไม่รู้ฮีเทคเอาไว้ปรากฏมิสเตอร์เอ็กซ์แคลรี่พี่แมวอันของเนเธอร์แลนด์นี่เหมือนสมัยก่อนของเรานะคะว่าแต่ก่อนนี่ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราใช้ที่ประชุมศาลฎีกานะคะกำหนดขึ้นมาเป็นองค์คณะแล้วก็จัดการคัดเซ็กชันเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเลยซึ่งดีมากซึ่งดีมากเลยจะไม่มีใครติดยึดอ่ะตำแหน่งหรือว่าอำนาจซึ่งเหลือเฟือเนี่ยนะคะตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะ เพราะนั้นโอกาสนี้จะปฏิรูปก็ช่วยปฏิรูปให้มันชัดเจนก็ดันไปกำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะกำหนดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแบบมากเกินเหตุอีกเช่นเดียวกันแล้วในกรณีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็คือว่าทหารที่กระทำผิดเนี่ยก็ไปขึ้นศาลพลเรือนที่มีหน่วยพิเศษสำหรับพิจารณาคดีเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้ปรึกษาเนี่ยก็จะมี military member ก็จะมีทหารฝ่ายหนึ่งแล้วก็ two civilian judge ก็จะมีเป็นผู้ปรึกษาของฝ่ายพลเรือน2 คนค่ะนั้น1คนแล้วก็ในกรณีที่มีการฟ้องคดีก็ใช้ civilian attorney general ก็คืออัยการปกติของเขาเลยเพราะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับทหารเลยนะฮะมันก็เป็นเซสชั่นหนึ่งของศาลพลเรือนซึ่งพี่ว่าโอ้แบบรูปแบบของเนเธอร์แลนด์เนี่ยสุดยอดเลยที่มีเมมเบอร์ของศาลทหารคือมีสมาชิกของศาลทหารมานั่งอยู่ในพิจารณาคดีเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลอาจจะมีระเบียบอะไรซึ่งพลเรือนไม่รู้นะคะว่าที่เขาต้องทำไม่เพราะมันมีกรณีนี้อะไรเงี้ยนะคะอธิบายเราเหมือนเวลาเราทำวิทยานิพนธ์นะคะเราจะมีคนที่หน่วยงานนั้นที่เขารับผิดชอบแล้วเขารู้เรื่องจะมาเป็นกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นกรรมการภายนอกเพราะเราเป็นอาจารย์ข้างในเราจะไม่รู้เรื่องนะคะเช่นเดียวกันแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยรูปแบบเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยอยากให้เอามาใช้มากเลยสถานทูตเนเธอร์แลนด์คะกุณาได้ไหมคะที่จะมาเลคเชอร์ให้กับเนี่ยคุณกำบันาดเลยนะซึ่งเขาบอกว่านักศึกษาบิดเบือนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสันนิษฐานเนี่ยฟังว่าเขาจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือผิดนะคะมิฉะนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะที่จะเอาอะไรก็เป็นความคิดที่มันไม่มีหลักการเหตุผลเลยแล้วก็มาพูดนะเพราะคุณกำบันาดพูดบอกว่าเป็นการปฏิบัติไปตามกฎหมายนะคะเพราะว่าประกาศคสช.ฉบับที่37 uh-huh. และประกาศคสช.ที่38นะคะกำหนดให้ว่าคดีเหล่านี้เนี่ยจะต้องมาขึ้นศาลทหารนะคะซึ่งอันนี้เป็นประกาศที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมถูกนะคะอันนี้ต้องชัดเจนก็ต้องกลับไปย้อนถามว่าใครเป็นคนเขียนประกาศนี้ให้ ใครคนนั้นได้หลอกลวงพวกคุณหรือเปล่านะคะ ทำให้ทหารหน้าแตกรู้บ้างไหมว่ากรณีขนาดนี้ทหารกำลังหน้าแตกโดยที่ฝีมือของคนเขียนและคุณเชื่อเขาอะว่าเขาทำถูกต้องเนี่ยนะคะขอให้ตรวจสอบนะคะคนที่อ้างว่ามาเป็นแบบที่ปรึกษาเนี่ยมันผิดนะนะคะเราเห็นใจจริงๆเลยอะน่าเห็นใจน่าจะมาเอาพี่นาเป็นที่ปรึกษาไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนูไม่เอาค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศโมร็อกโกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ได้มีการออกกฎหมายมาใหม่นะในการที่ ending military trial of civilians is a positive step นะก็มีคนชมเลยว่าการที่โมร็อกโกเนี่ยได้มีการออกกฎหมายนะยกเลิกการที่จะให้พลเรือนไปขึ้นศาลทหารเนี่ยมันเป็นก้าวที่บวกมา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 กเลยแล้วประเทศไทยมีแต่ก้าวลบอะก้าวถอยหลังตลอดมันมีก้าวหน้ามากเลยนะแล้วก็เขาก็บอกโมร็อกโกก็น่าจะแบบ take another positive step นะpositive step by removing ก็คือมันมีคน2คนที่ถูกจับไปแล้วก็อยู่จำคุกอยู่ที่ศาลทหารของโมร็อกโกเนี่ยเขาก็บอก1ในเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายในเรื่องที่ว่าพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารแล้วเนี่ยก็ควรจะปล่อยนักโทษที่ได้จำคุกอยู่ในศาลทหารอยู่แล้วเนี่ยออกมาเพราะนั้นถ้ามันทำ2อย่างได้เนี่ยมันจะเป็น positive มากเป็นการก้าวหน้ามากเลยของประเทศโมร็อกโกอะไรเงี้ยทำไมประเทศไทยเราไม่มีอะไรที่จะทำให้ต่างชาติเขาชมเชยว่า
อุ้ยก้าวหน้าจังเลยนะเริ่มเดินหน้าแล้วเลยไม่แต่ว่าโอ้ยนี่ถอยหลังไปไหนทำไมละเมิดสิทธิทุกอย่างอะไรเงี้ยอยากให้ต่างชาติเขามาถึงเวลาปั๊บมาบอกอุ้ยนี่ดูประเทศไทยเขา positive step เลยนะว่าอะไรที่แบบทำอะไรเป็นไปข้างหน้าบวกทั้งนั้นเลยนะแต่คงไม่มีตอนนี้เราถอยหลังนะคะแล้วก็ยังไปเอาคือเราเน้นไปเรื่องของกฎอัยการศึกซึ่งมีอายุร้อยปีนะคะว่าคุณมีอำนาจเข้ามาจับคนนั้นคนนี้โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่ต้องมีหมายทั้งสิ้นบุกรุกบ้านเขาจะอุ้มตัวเข้าไปไม่ต้องบอกใครก็ตามว่าจะพาไปไหนไม่บอกอีกมันผิดตั้งแต่ต้นค่ะมันละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนะคะนี่ถูกค่ะไม่รู้กันเลยไม่เป็นไรค่ะเพราะอีกหน่อยพวกนี้ก็คงจะไปขึ้นศาลนะคะสิทธิมนุษยชนนะเป็นศาลนั่นน่ะศาลอาญาระหว่างประเทศนั่นแหละ ICJ นะคะก็ต้องไปขึ้นอันนั้นค่ะก็อีกหน่อยแล้วก็คงจะเห็นชื่อหลายคนที่มาออกมาพูดอะไรแบบนี้ได้ไปอยู่ที่ ICJ แล้วประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศตัวอย่างที่ค่อนข้างไปในทางลบนะคะว่าทำไมประเทศไทยเป็นแบบนี้ประเทศที่แบบเป็นสยามเมืองยิ้มหรือนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ได้มีความเท่าเทียมกันหรอใช่แล้วดูเหมือนว่าแหมเหมือนว่าโอ้โหเราชื่นชมคนด้วยกันนะคะเราอะไรด้วยพราะศาสนาพุทธด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏไม่เลยแทงกันข้างหลังตลอดเลยนะเพราะนั้นถ้าว่าคุณไม่สามารถทำได้อย่างเนเธอร์แลนด์ก็ขอให้ทำได้อย่างโมร็อกโกแล้วก็ไปอ่านเยอะนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆก่อนจะมาพูดอะไรค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าตกลงแล้วนะคะสิ่งที่ทางศาลทำไม่ได้บิดเบี้ยวต่อประเด็นเรื่องความจริงเลยนะคะศาลก้าวหน้ามากศาลทหารไม่ควรจะมาใช้กับพลเรือนค่ะในวันนี้นะคะพี่แมวเราก็สรุปลงได้ว่าพลเรือนไม่ต้องขึ้นศาลทหารนะคะยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็ในการต่อสู้นักศึกษาเขาไม่ได้ใช้อาวุธนะคะเขาเป็นเรื่องของสันติวิธีเขาเน้นในเรื่องของความคิดซึ่งเป็นเรื่องหลักของกฎหมายในความชอบธรรมทุกอย่างถูกต้องแล้วก็จะมาอ้างไม่ได้ว่าคดีก่อการร้ายต้องขึ้นศาลทหารเพราะขนาดสหรัฐอเมริกาเนี้ยโดนเครื่องบินชนตึกนะฮะตึกWorld Trade ค่ะสองหลังนะคดีนั้นก็ยังขึ้นศาลพลเรือนไม่ได้ขึ้นศาลทหารค่ะคุณทหารทั้งหลายขอให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วต้องเสริมนะคะนอกจากตึก World Trade แล้วเนี่ยยังมีการจี้เครื่องบินพลเรือนนะคะที่จะไปลงตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญของรัฐบาลเขานะคะแล้วก็บางอันก็แบบมีการต่อสู้ก็ทุกคนตายหมดทั้งเครื่องเขาก็ไม่ได้ขึ้นศาลทหารเขาขึ้น District Court ที่แมนฮัตตันค่ะนะคะวันนี้รายการของเรานะคะพี่น้องก็คงชัดเจนนะคะในเรื่องของ Refugee แล้วนะคะแล้วก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยนะคะไปยัง Refugee ของเราตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็ขอใหทุกคนอย่าได้โดนคุกคามเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษานะคะที่ทำกิจกรรมเดินทำกิจกรรมในเรื่องพลเรือนไม่ขึ้นศาลทหารนี่ก็อีกครั้งนึงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาเขาทำขึ้นมาซึ่งเราชื่นชมในสิ่งที่ความกล้าหาญของนักศึกษาที่จะกล้าสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะค่ะวันนี้อาจารย์แมวอาจารย์ตุ้มขอลาก็ขอลาแค่นี้นะคะเจอกันเราอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะ